vivo Z1 Pro จอไร้ขอบเจาะรูใส่กล้องหน้ากล้องหลัง3ตัวให้แบตเยอะเตรียมเปิดตัวเร็วๆนี้vivo Z1 Pro จอไร้ขอบเจาะรูใส่กล้องหน้ากล้องหลัง3ตัวให้แบตเยอะเตรียมเปิดตัวเร็วๆนี้ยังจำกันได้ใช่ไหมครับเมื่อช่วงอาทิตย์ก่อนได้มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนจากแบรนด์ vivo ในรุ่นที่มีชื่อว่า vivo Y12 ที่ประเทศอินเดียไปแล้วครับล่าสุดก็มีการปล่อยทีเซอร์รุ่นต่อไปคือสมาร์ทโฟนรุ่น vivo Z1 Pro ออกมาให้เห็นกันแล้วครับและ vivo ประเทศอินเดียก็ได้ยืนยันเตรียมเปิดตัว vivo Z1 Prorุ่นใหม่ในเร็วนี้ครับพร้อมเผยภาพตัวเครื่องที่มีดีไซน์จอไร้ขอบเจาะรูเพื่อเอาไว้ใส่กล้องหน้าบนหน้าจอครับและใส่กล้องหลังมาให้ถึง3ตัวใช้ชิปประมวลผลของ Qualcomm Series 700แต่ยังไม่ระบุอีก2หลักหลังนะครับและยังให้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่สามารถสแตนด์บายได้นานถึง21วันเลยทีเดียวครับทางนี้คาดกันว่าสมาร์ทโฟนรุ่น Vivo Z1 Pro เป็นการรีแบรนด์มาจากรุ่น Vivo Z5Xที่ได้เปิดตัวที่ประเทศจีนเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมานี่เองครับเรามาดูสเปคของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้กันเลยดีกว่าครับว่าเป็นยังไงกันบ้างตัวเครื่องมีขนาด 162.39 คูณ 77.33 คูณ 8.85 มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่ 204.1 กรัมหน้าจอแสดงผลเป็น LCD Punch Hole Display ขนาด 6.53 นิ้วในอัตราส่วน 19.5:9 ความละเอียด Full HD Plus1080x2340 พิกเซลคิดเป็นสัดส่วนพื้นที่ทั้งหมด 90.77% ใช้ชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 710 Octa-Core ส่วน GPU เป็น Adreno 616แรมมีให้เลือก 4GB 6GB และ 8GB ครับด้านลอมก็มีให้เลือก 64GB และ 128GB ครับรองรับการ์ดความจำภายนอกแบบ MicroSD สูงสุด 256GB ครับระบบปฏิบัติการเป็น Android 9 Pieครอบทับด้วย FunTouch OS 9กล้องหลัง3ตัวครับแบ่งออกเป็นกล้องตัวหลักความละเอียด16ล้านพิกเซลรูรับแสง F1.78 กล้องตัวที่2เป็นเลนส์มุมกว้าง AI Super Wide Angle ความละเอียด8ล้านพิกเซลเก็บภาพมุมกว้าง120องศารูรับแสง F2.2 และกล้องตัวที่3ครับเป็นเลนส์ Depth ความละเอียด2ล้านพิกเซลรูรับแสง F2.4 โดยรองรับฟีเจอร์ Super Night View Super Black LightPortrait และ AI Beauty กล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลมีขนาดรูรับแสง F2.0 รองรับ AI Beauty มีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมือที่ด้านหลังของตัวเครื่องมีระบบผู้ช่วยอัจฉริยะ Jovi รองรับการเชื่อมต่อ 4G LTE พร้อมกัน2ซิมการ์ดแบบ Duo 4G ครับรองรับการเชื่อมต่อแบบ USB 2.0 ให้แบตเตอรี่มามากถึง 5,000 มิลลิแอมพร้อมเทคโนโลยี18วัตต์ Duo Engine Fast Charging และฟังก์ชัน Reverse Charging ผ่านสายนะครับทั้งหมดนี้ยังเป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้นนะครับสมาร์ทโฟนรุ่น Vivo Z1 Pro จะเป็นเหมือนข้อมูลที่มีทั้งหมดนี้หรือไม่คงต้องรอวันเปิดตัวเร็วๆนี้ครับ